นักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับในฟุตบอล U17 ชิงแชมป์เอเชียสำหรับชโนไทยคงเหม่งนะครับหลังจากยิงประตูช่วยให้ทีมชาติไทยชนะทีมชาติลาวไป2-1แต่ว่าเบื้องหลังชีวิตนอกสนามเนี่ยเขามักที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจที่ดีๆให้กับเยาวชนครับประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับของวินเนอร์ชโนไทยดาวยิงจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ยิงใส่ลาวครับก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกสำคัญให้กับทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการสานฝันไปศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกในปี2024ครับอย่างไรก็ตามชโนไทยไม่ได้เป็นฮีโร่ในสนามให้กับทีมชาติไทยเท่านั้นนะครับแต่นอกสนามเด็กหนุ่มคนนี้ยังประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนด้วยการส่งต่อรองเท้าผ้าใบให้กับเด็กๆที่จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลและก็สร้างฝันให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้พัฒนาตัวเองเพื่อโอกาสในการเข้ามาสู่สโมสรและทีมชาติไทยในอนาคตนะครับส่วนชโนไทยก็มีต้นแบบในเส้นทางชีวิตลูกหนังก็คือสุภนัทเหมือนตานะครับก็เป็นรุ่นพี่ในทีมบุรีรัมย์และก็มุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับซึ่งเจ้าตัวก็พยายามเรียนรู้วิธีเล่นจากแข้งต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองในการพาทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในศึกชิงแชมป์เอเชียครับการที่ผมมอบน้องกับน้องๆครับก็อยากให้น้องๆมีแรงบันดาลใจครับแล้วก็สารฝันของตัวเองครับส่วนตัวของผมก็เรียนรู้ฟุตบอลมาจากไอดอลครับก็มีพี่วิทย์สินยังดากับชุมนัทเหมือนตาครับก็สองคนนี้เขาก็มีรูปร่างที่ดีแล้วก็การเล่นแล้วก็สปีดครับก็ผมก็พยายามเอาจุดเด่นของเขาไปใช้ในสนามจริงครับก็สำหรับเกมกับทีมชาติลาวนะครับชโนไทยก็เล่นได้อย่างโดดเด่นในเกมรุกโดยเฉพาะการไล่เพสซิ่งคู่แข่งตั้งแต่ด้านบนโดยมีสถิติเป็นอันดับ3ของแข้งไทยที่วิ่งมากสุดนะครับที่ 10.419 กิโลเมตรรวมถึงยังมีการสปินที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับ1นะครับที่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงโปรแกรมนัดต่อไปนะครับไทยจะเจอกับมาเลเซียครับที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้นะครับ18มิถุนายนในเวลา1ทุ่มตรงครับ